ป็นเช้าวันที่2ของมัลดีฟของเราก็เดี๋ยววันนี้ทานข้าวเช้าที่โรงแรมเสร็จนะคะแล้วก็จะไปดำน้ำดูปะการังจะเป็น half day เป็นการดำน้ำวันแรกของพิมพ์เป็นครั้งแรกที่พิมพ์จะลงโดยไม่มีเสื้อชูชีพแพ็กเกจวันนี้นะคะเป็นคนละ25เหรียญ25ดอลลาร์วันนี้เราก็จะทำทั้งหมด4อย่างก็จะมี snorkeling 2ที่ค่ะแล้วก็มีทานข้าวแล้วก็มีว่ายน้ำซึ่งเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะได้ว่ายกับปาโลมาก็แล้วแต่ดวงนะอันนี้แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้พิมพ์จะรอดไม่รอดค่ะทัวร์ของวันนี้พิมพ์ใช้บริษัทไอคอมค่ะจะลงแล้วนะคะไปดูกันจ้าHi, ikimashou. Hi, kodeshai na. Hi, da. Hi, okay. Yeah.ตอนนี้เรามาพักกันวันกลางวันกันที่แซนแบงค์นะคะก็ในทัวร์เนี่ยก็จะมีอาหารกลางวันรวมมาให้ด้วยเป็นข้าวกล่องก็ถือว่าโอเคราคานี้เนาะ25เหรียญถูกมากเลยอ่ะแต่ละกว่าบาทวันนี้เราโชคดีมากเลยค่ะเราได้ว่ายน้ำกับปาโลมาด้วยก็วันนี้เป็นวันที่3ที่เราอยู่ที่มัลดีฟนะคะวันนี้เราจะไปแบบ full day tour ค่ะก็ราคาของทัวร์วันนี้อยู่เนี่ยอยู่ที่คนละ60เหรียญก็วันนี้เราใช้บริษัทคานี่นะคะเป็นอีกบริษัทนึงไม่ใช่บริษัทเดียวกับเมื่อวานงั้นเราไปดูกันว่าเขาจะพาเราไปไหนบ้างนะคะไปเลยไฮดอโซยังไงเออยังไงโดโซที่แรกที่เขาพาเราไปวันนี้นะคะก็คือไปว่ายน้ำกับฉลามค่ะถึงจะตัวใหญ่แต่ไม่ทำร้ายคนนะคะ We'll stay up till morning and head out exploring Make up for moms that we've missed Cause the cold air is calling and my head's recalling the moment that iตอนนี้เรามาถึงไฮไลท์ของทัวร์ที่เราซื้อมาวันนี้นะคะไปดูกันว่าคืออะไรทัวร์ที่พาเรามาดูเรืออับปางนะคะตอนนี้ก็จะมีแค่ทัวร์ของบริษัทคานี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะเขาก็พาเรามาจุดพักที่เกาะวาวูทินาดูก็เป็นจุดพักระหว่างทัวร์ฟูลเดย์วันนี้จริงๆหิวมากเลยนะอยากจะตรงไปกินข้าวเลยสามวันนี้มันก็บ่ายโมงจะบ่ายสองละI wish that I could
ข้าวแล้วค่ะอธิบายมันเขาพูดไม่ได้แล้วคือมันเป็นเกาะทรายเล็กๆที่อยู่กลางทะเลที่ไม่มีอะไรอยู่รอบๆเลยทรายแบบละเอียดแล้วทรายละเอียดมากอ่ะน้ำก็แบบใสมากThat we've missed, 'cause the cold air is calling, and my head's recalling the moment that I was convinced. We'll stay up till morning and head out exploring, make up for months that we've missed. วันนี้เราโชคไม่ดีค่ะตามหาโลมาไม่เจอ Good morning ค่ะวันนี้เป็นทัวร์วันที่3นะคะเรามาใช้บริษัทเดียวกับวันแรกที่เราใช้เพราะเรารู้สึกว่าเมื่อวานน่ะตัวอุปกรณ์เราไม่ค่อยชอบอุปกรณ์ของคานี่เท่าไหร่ก็วันนี้ก็เป็นฟูลเดย์ค่ะคนละ50เหรียญก็ถูกกว่าคานี่ด้วยนะแล้วก็จุดก็ไปต่างจากจุดที่เราไปวันแรกนิดนึงค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปทำอะไรความต่างของอุปกรณ์เมื่อวานกับวันนี้นะคะของเมื่อวานน่ะตรงนี้มันจะเป็นโค้งโค้งมันก็จะทำให้เราพ่นน้ำออกไปได้ยากขึ้นแล้วมันไม่มีที่ปิดแล้วก็มันจะสั้นประมาณนี้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ของคานี่เนี่ยไม่เหมาะกับคนที่เพิ่งจะเริ่มดำน้ำหรือดำน้ำครั้งแรกของไอคอมเวิร์กกว่าค่ะแนวปะการังที่ทัวร์พาเราไปวันนี้นะคะเป็นแนวปะการังที่พิมชอบมากที่สุดค่ะเพราะมีความสมบูรณ์แล้วปลาก็เยอะมากเลยค่ะแล้ววันนี้เราก็โชคดีค่ะได้เจอกับปลาโลมาอีกIt's been so hard, but no, I wanted to stay course of God, but there was no other way. วันนี้เป็นวันที่เรามาทัวร์วันที่3นะคะก็ใช้บริษัทไอคอมเพราะฉะนั้นอาหารก็เป็นอาหารเหมือนของวันแรกบีชแซนด์แบงค์ที่เรามาเนี่ยก็เป็นแซนด์แบงค์ของวันแรกเหมือนกันแต่ก็สวยแหละในทัวร์ของวันนี้นะคะก็จะรวมว่ายน้ำกับปลาฉลามอยู่ด้วยค่ะการมาเที่ยวมาดีเป็นการเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจับปะการังไม่ควรจับสัตว์น้ำของสวยงามแบบนี้จะได้อยู่กับเราเป็นนานๆค่ะ